ผู้ชมครับกลับมาสู่รายการดร.สมิธแล้วนะครับในช่วงที่2แน่นอนยังอยู่กับพี่ลิงนะครับที่โมริดารีสอร์ทแห่งนี้แหมวันนี้เนี่ยเราก็ยังพูดคุยกันอยู่ในเรื่องของไส้เลื่อนนั่นเองคราวที่แล้วเราคุยกันเราบอกว่าไอ้กางเกงในเดี๋ยวผมสงสัยนะมันมีส่วนมั้ยเพราะผมอ่ะไม่ใส่กางเกงในนะตั้งแต่จริงเหรอพี่ตั้งแต่เด็กๆพี่ไม่ใส่กางเกงในเลยเหรอไม่ใส่กางเกงในพี่โตมาไงครับพี่ให้หมอนี่เค้ามีปัญหาอะไรป่ะก็ไม่คือรู้สึกว่ามันไม่ใส่ก็ได้อ่ะเราไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้ววันนี้พี่ใส่กางเกงในมาป่ะเนี่ยครับเดี๋ยวพี่ดูใส่เวลาเราเล่นกีฬาเป็นนักกีฬาแล้วกระโดดแบบกระโดดไกลกระโดดอะไรไม่มีกางเกงในมันเกี่ยวไหมมันเกี่ยวไหมไม่ใส่กางเกงเป็นความเชื่อกันมาเลยว่าเฮ้ยไม่ใส่กางเกงในหรือว่าเฮ้ยใส่กางเกงในบ็อกเซอร์แบบนี้ไส้เลื่อนนะอะไรใช่ไหมจริงๆมันไม่ใช่สาเหตุโดยตรงนะครับไส้เลื่อนเนี่ยมันมีอยู่2อย่างใหญ่ๆก็คือแบบที่มีรูที่มันไม่ปิดแต่กำเนิดแล้วลำไส้มันไหลออกมาได้นะครับหรือแบบที่2ก็คือในคนสูงอายุที่มันมีความหย่อนเกิดขึ้นมีรูหรือว่าหย่อนก่อนนะครับถ้าผนังหน้าท้องเราแข็งแรงต่อให้เราไม่ใส่กางเกงในต่อให้เราใส่บ็อกเซอร์มันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือบางคนไออย่างนี้นะมันก็จะแบบไอแล้วเป็นไส้เลื่อนหมอบ้าเปล่าอ้าวมันมีรูอยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้เลยนะพี่อย่าพูดเป็นขำแต่ตอนที่ผมผ่าตัดผมไอไม่ได้ใช่ไหมแล้วไอไส้เลื่อนนี่มันมีอาการอะไรยังไงครับคุณหมออาการหลักของไส้เลื่อนเนี่ยนะครับสังเกตง่ายๆเลยครับคือก้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นก้อนที่สามารถที่จะผลุบเข้าผลุบออกได้ถ้าพี่นึกย้อนดูใช่ๆครับสมมุติว่าผมปล่อยทิ้งไว้มันจะเกิดอะไรครับกรณีของไส้เลื่อนเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่อันตรายซ่อนอยู่ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าไส้เลื่อนของเราเนี่ยมันเลื่อนเข้าไปแล้วมันไม่สามารถจะกลับออกมาได้มันเกิดการบีบรัดอยู่ข้างในก็จะเกิดการไหลเวียนของเลือดที่ผิดปกติก็จะเกิดอาการขาดเลือดนะครับสุดท้ายนะครับอาจจะทำให้ลำไส้ที่อยู่ในนั้นเน่ามันเน่าแล้วก็ทะลุทำให้เชื้อโรคที่อยู่ในลำไส้เนี่ยออกมาแล้วเกิดการติดเชื้อขึ้นมาได้ก็ถึงกับชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเนี่ยรีบไปจัดการรักษาให้เรียบร้อยเถอะนะครับถ้ามันล็อกเข้าไปปุ๊บมันเกิดลำไส้อุดตันด้วยเลื่อนไม่ไปเลี้ยงบางคนนะคลื่นไส้อาเจียนตลอดนะครับทานข้าวไม่ได้ถ่ายไม่ได้แม้แต่ผายลมยังไม่ได้เลยคุณหมอถามนิดนึงไอ้ไส้เลื่อนเนี่ยถ้าเราเป็นแล้วใช่ไหมมันจะกลับมาเป็นอีกได้ไหมแต่ผมเคยคุยกับคุณหมอผ่าตัดไปแล้วผ่าตัดไปแล้วโอ้อันนี้คำถามนี้ค่อนข้างจะลึกแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราไปฟังจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเป็นอาจารย์ผมเลยครับพี่ลิงมีคำถามอะไรสงสัยไหมครับจะได้แบบถามไปทีเดียวเลยงั้นอาจารย์ฝากด้วยนะครับคือว่าเวลาผมกระโดดเนี่ยกระโดดลงมาอย่างเงี้ยปึ๊กโหตัวงอเลยคือแต่ก่อนเนี่ยพี่เป็นนักกีฬาใช่กระโดดได้สบายเลยโหกระโดดสบายเลยคือเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยเหรอใช่ไม่ได้เลยอาจารย์ครับปัญหาแบบนี้เนี่ยครับคือหลังจากผ่าตัดไปแล้วมีอาการแบบเจ็บๆจุกๆแบบนี้นะครับแล้วพี่ผมคนนี้เนี่ยครับก็จะมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างครับเพื่อไม่ให้อาการแบบนี้เนี่ยมันกลับมาเป็นอีกครับภาวะไส้เลื่อนเกิดจากการมีช่องโหว่ของผนังหน้าท้องหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องทำให้มีลำไส้หรือว่าอวัยวะภายในสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกจากช่องนั้นได้ซึ่งการผ่าตัดรักษาซ่อมแซมเนี่ยก็จะสามารถทำได้โดยการเย็บโดยใช้ไหมเข้าไปปิดช่องโหว่นั้นหรือว่าใช้แผ่นตาข่ายสังเคราะห์เข้าไปปิดเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงซึ่งในกรณีของคุณเสนาลิงต้องดูว่าใช้วิธีไหนถ้ามีการใช้ไหมเย็บอาจจะทำให้มีการตึงแล้วก็เจ็บในช่วงแรกได้นะครับแต่ในปัจจุบันถ้าส่วนใหญ่ก็จะใช้แผ่นตาข่ายเข้าไปเสริมซึ่งจะลดความเจ็บปวดหรือความตึงจากการผ่าตัดลงนะครับวิธีดูแลนะครับในช่วงแรกหลังผ่าตัดเนี่ยห้ามไปกระโดดโลดเต้นนะครับไม่ควรยกของหนักและควรจะงดการออกกำลังกายหนักๆนะครับในช่วง2เดือนแรกรวมไปถึงการเบ่งอุจจาระปัสสาวะด้วยเพราะถ้าเกิดมีความดันในช่องท้องเพิ่มก็มีโอกาสที่จะทำให้รอยเย็บหรือว่าตะข่ายที่ใส่ไว้ป้องกันเนี่ยมันมีการเคลื่อนหรือว่ามีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้มากขึ้นสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ครับอยากให้ฝากวิธีป้องกันนะสำหรับคนอื่นที่กลัวว่าจะมีอาการไส้เลื่อนแบบนี้หรือว่ามีอาการอยู่แล้วไม่อยากให้มันรุนแรงมากขึ้นครับทำไงดีครับแบบนี้ครับครับในเรื่องของการป้องกันนะครับภาวะไส้เลื่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเกิดจากการมีช่องโหว่ของกล้ามเนื้อหรือว่าผนังหน้าท้องเพราะนั้นถ้าเป็นแล้วจะไม่สามารถหายได้เองนะครับแต่ว่าระหว่างที่รอการผ่าตัดซ่อมแซมเนี่ยวิธีป้องกันไม่ให้มีลำไส้หรือว่าอวัยวะภายในออกมาติดอยู่เนี่ยก็จะทำได้โดยการงดการเบ่งการออกแรงออกกำลังกายยกของหนักในระหว่างนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับผมเอาละครับคำถามจากพี่ลิงนะครับก็เคลียร์ไปแล้วนะในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับพี่ครับเปิดรับคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่านะครับในช่วงออนไลน์คลินิกต้องติดตามในดร.สมิธช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับครับฝากซักอีกคู่ด้วย